จังกับ A และ B A และ B A มันเล็กกว่า B เพราะนั้นเขาต้องได้ A ไหมวันนี้ได้ A ไหมคิดตามครับดูจากรูปนี้คิดตามจะมันกว่าถูกไหมฮะ A และ B A มันเล็กที่สุดเอามาแลกกันแลกกันเฉพาะที่เหมือนกันใช่ป่ะมันก็ได้ตัวที่เล็กกว่าและตัวที่เล็กกว่าลบด้วย B A ลบด้วย B เหลืออะไรว่างไหมหมดเลยนะใช่ไม่ใช่ก็เหลือหมดเลย intersection กับว่างหมดเลยมีแดดคุมอยู่นอกนะฮะ A ลบ B A ลบด้วย B ต้องว่างเลยไม่ว่างก็คืออะไรนะไม่ว่างไม่ว่างก็คือเต็มใช่ไหมยูนิเวิร์สintersection กับ A intersection กับ C คิดชุดนี้ออกก็ได้ C และ A C intersection A ได้อะไรได้ A ไหมชุดนี้ A กับ C เพราะ A เล็กกว่า C ใช่ไหม A อยู่ใน C ใช่หรือไม่ก็ย่อมได้ A ออกมาโอเคและเอามา intersection กัน A และ U ได้อะไรได้ A เพราะ A เล็กสุดที่สุดออกมาด้วยความเข้าใจตรงนี้เชิญตรงนี้พี่ว่าสำคัญเพราะนั้นถ้าเราจินตนาการตรงนี้ได้มันจะดูเหมือนไม่ต้องท่องสูตรจำเมนบอร์ดตรงนี้ไว้พอแล้วบางห้องเรียนก็จะให้เราท่องสูตรเยอะมากนะครับผมไม่อยากให้เราท่องมันผมก็ไม่เคยท่องได้ทันทีข้อ2เราเช็คอินดูสิ B intersection กับ C แล้ว union กับ C ลบด้วยA union กับ B C B C union โอเคเท่ากับ C จริงไหมจริงอยู่แล้วหรอพี่สูตรนะใช่ไหมล่ะได้แล้วก็ว่าไป B และ C ได้อะไร B และ C B และ C ได้ B นะ B และ C ต้องได้ B union กับ Cตรงนี้ดูลำบาก C ลบ A union B แล้วถังไล่เลย A union B ได้ไหมเอาเฉพาะ union union A union B ได้ไหมถ้าตัวใหญ่ตัวเล็กตัวใหญ่กว่าคือได้ B ออกมาแต่ตัวนี้เรามีพระเอกของเกมอยู่เรามีพระเอกของเกมอยู่ให้เห็นชัด C ลบ B แปลว่า C intersection กับ B ได้ไหมที่บังคับให้จำตัวเดียวนะต้องจำให้มันได้ไม่งั้นจัดรูปไม่ได้กระจายได้ไหม B union C B union C และ B union B ได้ B รวมกับไม่ใช่ B มันคือตรงไหนล่ะนี่คือ B นี่คือ B ได้ข้างนอก B คือข้างในไม่ใช่ B คือข้างนอกใช่ไหมเอามารวมกันคือยูนิเวิร์สไหมใช่ไม่ใช่ใช่นะ B รวมกับไม่ใช่ B ก็เป็นยูนิเวิร์สยูนิเวิร์ส B ยูเนียน C ได้อะไร B ยูเนียน C ได้ C B รวมกับ C ได้ C เพราะ C ใหญ่กว่า C intersect กับ U C intersect กับ U แล้วต้องได้ได้ตัวเล็กได้ CA intersection กับ C ลบด้วย B และก็แดด union กับ A intersection กับ C intersection กับ B ลบด้วย C เท่ากับ universe ไหมดูเงื่อนไขตรงนี้ประกอบด้วยนะครับมันจะได้ช่วยง่าย B intersection กับ C ได้ A นะได้ตัวเล็กนะ A intersection กับ C ได้ตัวเล็กนะฮะ A intersection กับ C ได้ตัวเล็กทีนี้ตรงนี้ A ลบ B A มันเล็กกว่า B มันถูกลบออก A อยู่ใน B เมื่อ A ถูกลบออกก็ย่อมไม่เหลืออะไรเลย
ไม่เหลืออะไรเลยแต่มีดาบคุมอยู่ดาบคุมอยู่จะเหลืออะไรล่ะว่าไม่ว่าก็คือเต็มเออจะเต็มพอเต็มปุ๊บตรงนี้เราก็ต้องไปดูตัวหลักเลยเพราะรวมกันอันนี้ยูเนียนหมดเลยยูนิเวิร์สรวมกับอะไรมันย่อมได้ตัวที่ใหญ่ที่สุดอยู่แล้วไม่ต้องเสียเวลาคิดต่อเพราะรวมกันต้องได้ตัวที่ใหญ่ที่สุดอยู่แล้วข้อ4จะคิดเองนะข้อ4ข้อ4สิA intersection กับ B A intersection กับ B และ C dash intersection กับ C dash ลบด้วย A dash intersection กับ B dash พบกับ set วางอันนี้บรรทัดนี้มันก็อะไรอยู่แล้วเนี่ย 100% A intersection กับ B มันก็ต้องได้ A A intersection กับ B ก็ต้องได้ A A ลบด้วย C A มันใหญ่เล็กกว่า C ลบกันมันก็ย่อมได้เซตว่างเซตว่างอัดแดกเข้าไปก็เป็น universeA ตั้งนะครับลบด้วย C ก็ต้องได้เซตว่างเซตว่างมีแดกไม่ใช่ไม่ว่างมันคือ universeintersection intersection intersection ตรงนี้มันลำบากใช่ไหมจากรูปมันก่อน A union กับ B ดึงเครื่องหมายออกไปได้ไหมนี่ดึงได้ไหมสัญญาแล้วครับที่แล้วดึงได้ไหมเครื่องหมายลบดึงออกไปได้ใช่เปล่าเมื่อดึงไปได้ A union B ได้อะไร A union B ได้ตัวใหญ่ก็คือได้B มันมีแดดด้วย A อยู่เนี่ย B ได้ B มีแดดด้วยหมดเปลี่ยนรูปได้ไหมเปลี่ยนรูปน็อตตัวหน้าหรือตัวหลังตรรกศาสตร์อะไร C แดดและ B C แดดและ B ถูกไหมครับตรงนี้จำได้เนาะ A ลบ B เท่ากับ A intersection กับ B แดดก็เป็นตัวนี้และแดดตัวหลังB และ C dash B คืออยู่นี่นี่คือ B C dash คือข้างนอกมันมีส่วนผัวพันไหมและเราต้องเหมือนกัน C dash คืออยู่ข้างนอก C แต่ B คืออยู่ตรงนี้และแปลว่าตรงไหนเหมือนกันไม่มีเลยใช่หรือไม่ไม่มีตรงนี้ก็เป็นว่าว่ามารวมกับเต็มว่าและต้องเหมือนกับเต็มมันก็คือว่าตัวนี้ไม่มีสมาชิก intersect ได้ตัวที่เล็กที่สุดนะครับ intersection เพราะนั้นข้อ5น้องก็ไปทำเองเปิดไปหน้า30ทีนี้พิสูจน์โดยไม่มีเงื่อนไขไอ้นี่ยังมีเงื่อนไขช่วยยังมีเงื่อนไขช่วยว่า A เล็กกว่า B เล็กกว่า C นะ A อยู่ใน B B อยู่ใน C นะมันก็ยังลดรูปตุ๊บตับตุ๊บตับลงมาได้อันนี้เป็นการพิสูจน์แบบ A B C เป็นเซตใดๆเหมือนกับที่เราพิสูจน์จำนวนจริงว่า A B C เป็นเซตใดๆ A B C เป็นเซตใดๆ A แดดลองดูฝึกดูตรงนี้จะได้ดูง่ายเราจะไปวาดภาพเวฟออยเลอร์ตอบอย่างเดียวมันเสียเวลานะครับเราก็ต้องมีวิชามารคือพิสูจน์เราเลยเขาเรียกพิพูดผิดวิชาเทพม่วงคือวิชามารพิสูจน์เราวิชาเทพเหมือนเดิมคือรู้ว่าหมายถึงไงว่าหมายถึงไอ้วิธีการเปลี่ยนท่านะเอดัตเอและบีดัตใช่ไหมเห็นป่ะ A แล้วเอ้าลืมตัวนอกไม่เกี่ยวดิใช่ป่ะใช่มั้ยโอเคกระจายเข้าไปซ้ายขวาเท่ากันการพิสูจน์เหมือนการพิสูจน์ตรีโกณเป็นนะเดินทางข้างเดียว
อย่าลืมหากินเราตรงนี้ intersection ครับนะฮะอันนี้เอโรบีถ้าเราจำในหลักศาสตร์เราจำเป็นอะไรนะรอบตัวหน้าหรือตัวหลังผมมักจะแรกๆก็จะจำสับกันบ่อยหลังๆยิ่งจำสับกันมากกว่าเดิมอีกนะฮะข้อ2สองเขาบอกว่า A ลบด้วย A ลบด้วย B เท่ากับ A intersection กับ B ที่0ซิใช้ตัวเดียวนะครับใช้เดียวนี้เดิม A และ B แดดทั้งหมดแดดใช่ไหมทันไหมตรงนี้และตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วใส่แดดข้างในก็เปลี่ยนตามด้วยจะเป็น A intersection กับ A dot union กับ B เครื่องหมายพิเศษกระจายเข้าไปได้เครื่องหมายพังก็ได้หยาบฟ้าได้เครื่องหมาย dot กระจายได้ตัวเชื่อมตัวนี้กระจายจากคู่ A และ A dot union กับ A intersection กับ B บักนี่เลือกได้อะไรมาเนี่ยA และไม่ใช่ A ก็คือว่างไปยูเนี่ยกับใครว่างเป็นเซตที่เล็กที่สุดใช่ไหมเมื่อยูเนี่ยเราต้องตอบตัวใหญ่ที่สุดคือ A intersection B เรามั่นใจได้ไงว่าตัวนี้มันใหญ่กว่าเซตว่างเพราะมันเล็กที่สุดแล้วอย่างน้อยสุดตัวนี้ก็ต่ำสุดคือเซตว่างใช่ไหมล่ะยังไงก็มั่นใจว่าตัวนี้มันน่าจะใหญ่กว่าหรือเท่ากับเซตว่างนั่นเองเพราะฉะนั้นยูเนี่ยกันว่าได้ตัวที่ใหญ่ที่สุดก็เลยมั่นใจได้ตัวนี้เอาไว้ข้อ3มันง่ายผ่านข้อ4มันง่ายผ่านมาดูข้อ6เลยไปคิดเอาเองนะตัวง่ายๆ A union กับ A intersection กับ B intersection กับ C ลบด้วย A intersection กับ B เท่ากับ A ลบ B หรือเปล่าพี่น้องแล้วครับส่วนที่เป็น A และเป็น B และเป็น C นั้นมันอยู่ใน A ไหม A และ B และ C ต้องเหมือนกับ A ต้องเหมือนกับ B ต้องเหมือนกับ C ก็แสดงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นส่วนหนึ่งของ A ไหมใช่ไหมครับน้องดูภาพตัวนี้ประกอบเนี่ยถ้าเรามี3บรรเซตเนี่ยอันนี้ A ใช่ไหมครับอันนี้ B นี่ C อันนี้คือ A และ B และ C เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยA และ B และ C มันอยู่ใน A ไหมมันอยู่ใน A มันเอาไปรวมกับ A มันย่อได้ A มาตัวเดียวไหมเนี่ยทั้งหมดเลย A ไหมอยู่เนี่ยกันเพราะตรงนี้มันอยู่ใน A อยู่แล้ววัดรวมมันก็ต้องได้ A ตัวใหญ่สุดลบด้วย A intersection กับ B A intersection กับ B นี่คือ A นี่คือ B A นี่คือ A intersection กับ B ใช่ปะตรงนี้คือ A intersection กับ B เมื่อเรา A ลบด้วย A intersection กับ B มันเท่ากันไหมกับ A ลบ B เท่าไหมเท่าสิไอ้นี่คือ A เอาตัวนี้มาลบออกก็เหลือแค่นี้เพราะฉะนั้น A แดดถูกไหม A และA dot มัน A intersection กับ A dot union กับ B dot A intersection กับ A dot union กับ A intersection กับ B dot ตรงนี้เป็นเซตว่างเซตว่างกับ A intersection กับ B dot มันก็ย่อมจะเหลือ A intersection กับ B dot มันก็กลับไปที่ A ลบ B ได้ผมอยากให้เราทำตรงนี้เป็นจังเลยจะแต่งโจทย์อะไรมาเราก็จะพอมั่วได้ข้อ7สิข้อ7ไม่เอาแล้วนะเอาข้ออื่นแทนนะเพราะมันคล้ายๆกันหรือเปล่า
หรือจะเอาก็ดีข้อเจ็ดนะเอยูเนียนกับเออินเตอร์เซ็กชันกับบีและเอดะยูเนียนกับบีและก็แดดเท่ากับเอลบบีเอลบบีเอรวมกับเอในเซ็กชันกับบีได้อะไรสรุปอันฟันธงตรงนี้ได้เอไหมเอและเอและบีมันก็ต้องอยู่ในเออยู่แล้วตรงนี้เหลือเอตัวเดียวนะและเปลี่ยนรูปสิเป็นเออินเตอร์เซ็กชันกับบีเนาะกระจายเข้ามาเนาะเออินเตอร์เซ็กชันกับบีแดดถูกไหมแล้วก็เป็นA และ B ดัดตัวเหลือตัวไหนไว้นี่ A กับ A intersection B ดัดควรเหลือ A หรือ A B ดัดไว้ตัวไหนใหญ่กว่ากันระหว่าง A และ B ดัดกับ A อันไหนใหญ่กว่ากันเราจะเรียก A ตัวเดียวโดดอันนี้ A และตัวชาวบ้าน A และตัวอื่นมันตัวไหนจะเล็กกว่าตัวไหนใหญ่กว่าตรงนี้ใหญ่กว่าไหมถูกไหม A ด้วยเหตุผลเราคนเดียวเนี่ยและเหตุผลชาวบ้านถูกไหมมันจะเหลืออะไรมาอินเตอร์เซ็กชันนะจะเหลือ A อินเตอร์เซ็กชันกับ B นะซึ่งมันจะกลับไปที่บรรทัดนี้นะข้อต่อไปข้อยาว